กราบนมัสการหลวงตานะคะพอดีอยากจะขอคำชี้แนะเรื่องการปฏิบัตินะคะเริ่มพิจารณากายนะคะคือแต่ตอนแรกเนี่ยเวลาพิจารณาเนี่ยเราเหมือนมองภาพอยู่ตรงหน้าพอทำไปทำมาคิดว่าเอ๊ะถ้ามองภาพอยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่ตัวเราก็เลยเหมือนกับมองย้อนเข้ามาหาตัวแล้วตอนนี้ค่ะก็จะเริ่มรู้สึกละก็ค่อยเหมือนกับให้เน่าเปื่อยอะไรไปค่ะแต่มันจะยากตอนท้ายนิดนึงตอนที่เหลือแต่โครงกระดูกที่ว่าจะสลายโครงกระดูกมันต้องหายไปเลยบางทีมันยังพอรู้สึกร่างกายอยู่แต่มันก็เริ่มทำได้บ้างเอาขวานสับก็ได้เอาค้อนสับก็ได้เอาทุบกระดูกให้มันแตกแหลกละเอียดเห็นเยื่อในกระดูกเนื้อเยื่อในกระดูกเอาไฟเผาก็ได้นี่หลวงตาสมัยพี่นาอยู่เนี่ยตอนเป็นคฤหัสถ์ไอ้พอดีกำลังทำถนนหน้าบ้านมีรถบนถนนกำลังทำเสียงดังคุ้งก้อ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 งรถบนถนนฮะหลวงตาเลยนึกน้อมเอารถบนถนนเนี่ยมาทับกระดูกซี่โครงก็ทับกระดูกเนี่ยโครงกระดูกหลวงตาเลยเพราะว่าเหมือนการเป็นเหมือนกันคืออะไรลอกหมดแล้วอวัยวะเอาหมดแล้วโยนใส่เป็นดินเน่าไปหมดแล้วเหลือแต่กระดูกไม่ยอมเน่าไม่ยอมผุพังเป็นโครงกระดูกทั้งตัวอยู่นั่นแหละเดินเป็นโครงกระดูกอยู่ทั้งตัวน่ะไม่ยอมผุพังไม่ยอมสลายทําไงก็ไม่ยอมสลายพอดีเค้าเอารถบนถนนมาบนถนนหน้าบ้านก็เลยน้อมเอารถบนถนนเนี่ยมาทับบนกระดูกตัวเราทับไปทับมาเลยเป็นขี้ผงเลยกระดูกอ่ะมันไปเหมือนเอาตัวเราไปใส่ที่บนถนนที่ก็รถกําลังบดอ่ะแล้วเอารถบนถนนทับไปเลยทับไปทับมาเออเป็นขี้ผงจริงๆเว้ยแล้วเราพอถ้าเกิดว่าสลายไปแล้วเราก็ควรจะรู้สึกว่างใช่ไหมคะไม่ใช่ว่ายังรู้สึกว่าเป็นมีตัวไม่ใช่ไปรู้สึกว่างนะก็คือกระดูกมันก็เป็นขี้ผงทุลีไปเออเป็นแล้วเราก็เอากระดูกทุลีเนี่ยไปโรยน้ำทิ้งไปโรยอังคารที่ก็ไปลอยอังคารทิ้งไงไปเผาแล้วไปลอยอังคารทิ้งอ่ะแล้วก็ทำทับว่ามาจากดินแล้วก็กลับคืนสู่ดินแล้วก็มาจากธาตุดินกลับคืนสู่ธาตุดินมาจากธาตุน้ำกลับคืนสู่ธาตุน้ำมาจากธาตุลมกลับคืนสู่ธาตุลมมาจากธาตุไฟกลับคืนสู่ธาตุไฟมาจากธาตุกลับคืนสู่ธาตุมาจากธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติไม่ใช่ไปอยู่กับความว่างนะไม่ใช่ไปอยู่ความว่างคือกลับคืนสู่ธาตุแล้วพอธาตุแล้วเนี่ยมันก็สิ้นสุดของธาตุแล้วมันไม่ว่างหรอกคือดินก็ยังเป็นดินนะมันยังไม่ใช่ว่าดินมันเป็นความว่างดินก็เป็นดินก็เป็นดินเห็นดินชัดๆน้ำก็กลับไปเป็นน้ำน้ำในธรรมชาติชัดๆลมก็เป็นลมชัดๆไฟก็เป็นไฟชัดๆอันนี้มันเป็นธาตุตามธรรมชาติแล้วไปทำลายต่อไม่ได้แล้วแล้วก็เอามาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นเป็นรูปร่างตัวเราใหม่แล้วก็น้อมพิจารณากลับไปใหม่อย่างเงี้ยหมื่นครั้งแสนครั้งวันนึงค่ะก็ทำที่นี่ก็เลยลอยน้ำตรงนี้เออก็ลอยน้ำตรงข้ามแม่น้ำเนี่ยเรามาสอนอยู่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาก็ถือโอกาสลอยไปเลยแล้วพอเสร็จแล้วก่อนจะตั้งต้นใหม่นี่ต้องทันทีไหมคะหรือเราทันทีเลยทันทีเลยทันทีเออพอมันจบปุ๊บจบแล้วกระบวนการไปลอยน้ำทิ้งกลับคืนสู่ธาตุธรรมชาติแล้วก็อย่าไปอยู่กับความว่างนะกลับมาเลยพิจารณาเป็นตัวเราตั้งขึ้นมาใหม่ตั้งกันมาใหม่ในแง่มุมต่างๆเนี่ยแล้วก็ผู้พังสลายไปในแง่มุมแง่มุมนู้นแง่มุมนี้อะไรก็ได้ถูกอย่างเงี้ยถูกต้องอย่างเดียวเลยอย่าไปอยู่กับแช่ที่ว่างพอสลายกลับคืนธาตุแล้วไปอยู่ว่างนี่ผิดแล้วผิดทางเลยต้องพอไปมันสลายกลับคืนธาตุตามธรรมชาติแล้วก็น้อมกลับมาใหม่ค่ะฉะนั้นมองเข้ามาตัวนี้ถูกแล้วตัวเรานี่เนี่ยไม่ใช่มองไปข้างหน้าอย่าเอาตัวเราไปไว้ข้างหน้าแล้วเพ่งกสิณตัวเรานะอันนั้นมันทำแบบชาลือสีน้อมที่ตัวเราเนี่ยถอดที่ตัวเรานมัสการหลวงตาครับผมจะส่งการบ้านตั้งนานไม่ได้ส่งทั้งนานไม่ได้ส่งตั้งแต่ปีที่แล้วรู้สึกที่หลวงตาพูดถึงวงกลมเนี่ยหลวงตาก็เคยพูดถึงเคสนี้อยู่ว่าตอนนี้เป็นอย่างนี้คือรู้สึกจะปีที่แล้วหรือไงแล้วตอนหลังผมมาปีนี้ผมมาเจอหลวงตาอีกครั้งหนึ่งหลวงตาก็มีทักว่าเออมันสว่างขึ้นแต่ผมก็ไม่เข้าใจตรงมันคนละประเด็นกันนะแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วหลังจากนั้นผมก็ทุกวันนะผมก็จะฟังของหลวงตาประจำอยู่มันก็จะค่อยๆเก็ทไปทีละตอนจนผมมาเข้าใจตรงที่ว่าเออคือผมดูจิตอยู่นะจิตคือดูผู้รู้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็มาเก็ตฟังทุกวันมันจะมีเคสของเพื่อนๆเนี่ยมาพูดจะซ้ำกันบ้างผมก็ฟังเข้าใจแล้วผมก็จะเข้าใจถึงตรงจุดที่ว่าเราต้องไม่ยึดแล้วเราก็จะถึงจะปล่อยวางได้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับการกระทบหรือจิตของเราผมก็ดูอย่างนี้มาจนถึงบัดนี้แหละฮะ
แล้วมาเที่ยวมาเที่ยวเที่ยวนี้ผมได้ฟังหลวงตาพูดถึงเรื่องของการดูกายผมก็นั่งไปผมก็พิจารณากายไปด้วยก็เอาตัวเรานี่แหละเป็นคนเป็นคนตายไปเลยอ่ะจากที่ผมเห็นพ่อเป็นแค่ที่พ่อที่ติดตาอยู่ทุกวันนี้ไม่นึกมันก็มีภาพออกมาให้เราเห็นเราก็เอาตรงนั้นขึ้นตรงนั้นปุ๊บเราก็ขึ้นตัวเราเป็นตัวเราผมก็ค่อยๆไล่จากสเต็ปที่ขั้นเป็นขั้นตอนของการผู้เสียชีวิตแล้วจากที่มือเย็นลมหายใจไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็ไล่มาไปเรื่อยๆจนเข้าโรงไปทำพิธีเผาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไปลอยอังคารอะไรเงี้ยก็ผมก็นึกถึงว่าลอยมันก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำอะไรอย่างที่หลวงตาอธิบายให้ฟังผมก็มีธรรมอยู่ในเมื่อวานกับวันนี้นะแต่ที่ทำแล้วก็จะมาถามหลวงตาว่าผมควรจะให้ชี้แนะผมให้ผมทำยังไงต่อหรือยังไงเนี่ยถูกหรือผิดหรืออะไรนะขอคำชี้แนะกับหลวงตาครับคือเราก็พิจารณาก็ถูกแล้วล่ะพิจารณาความตายพิจารณาความไม่เที่ยงเนี่ยพิจารณามันก็ถูกแล้วในส่วนที่ถูกก็ถูกอยู่พิจารณาความตายพิจารณาความไม่เที่ยงแต่ความที่เราไม่รู้เท่าทันมันมีอยู่คือไอ้ตัวผู้พิจารณาเนี่ยมันยึดถือเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราที่จะเราเนี่ยจะไปเอาอะไรในการพิจารณามันไม่ได้พิจารณาเห็นความจริงแต่การพิจารณาของเรามันเพื่อผลประโยชน์ตัวเราที่เป็นตัวเป็นตนที่เรายึดเป็นตัวเป็นตนไว้ว่าเราจะได้ผลอะไรจากการพิจารณาตัวนี้เราไม่เห็นตัวนี้คือในส่วนพิจารณามันถูกต้องแล้วแต่ในส่วนที่ไม่เห็นเนี่ยไม่รู้เท่าทันมันคือไอ้ผู้พิจารณาเนี่ยมันจะเอาผลประโยชน์จากการพิจารณาให้ตัวเราจริงไหมครับครับอันนี้เข้าใจเพราะว่าอันนี้พอฟังแล้วเข้าใจเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มจะพิจารณาเมื่อวานนี้เองที่ฟังของหลวงตาแล้วอันนี้หลวงตาชี้แนะก็จะค่อยๆไปปรับไปแก้มันโดยพูดอย่างนี้ก็คือตัวเราเองแหละครับก็คือจะค่อยๆเพียรตามที่หลวงตาแนะนำแต่คืออันไหนที่เราพิจารณามาถูกแล้วก็ให้พิจารณาต่อเนื่องไม่ขาดสายครับอันไหนที่ไม่เห็นก็มีความรู้ความเห็นเพิ่มขึ้นจากแต่ที่หลวงตาชี้แนะไปครับคือผมอยากจะขอคำชี้แนะจากหลวงตาตรงที่ว่าเมื่อกี้หลวงตาชี้แนะเรื่องของการดูการดูจิตที่ผ่านมานี่ถือว่ามันถูกตามที่หลวงตาสอนหรือเปล่าครับมันไม่ถูกเนี่ยเพราะว่าไอ้ผู้ไปดูเนี่ยเป็นยึดเป็นตัวเราไงอ๋อก็เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันอ๋ออย่างนี้ก็แสดงว่าผมก็ยังไปเอาตัวเราไปเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจอย่างนี้ก็คือยังมีตัวเราอยู่ก็คือปฏิบัติใช่ใช่ใช่ยังไม่เห็นยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ว่าจะดูกายดูจิตก็เอาตัวเราไปตั้งเป้าเอาตัวเราไปตั้งเป้าเป็นตัวเราแล้วเอาตัวเราไปตั้งเป้าในการดูรู้เห็นเพื่อประโยชน์ตัวเราเพื่อผลประโยชน์ตัวเราเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นความยึดถืออยู่เราไม่เห็นเราไม่รู้เท่าทันขอคำชี้แนะนิดนึงว่าถ้าเราจะรู้เท่าทันนี่ควรจะเพียรยังไงครับก็ไอ้คนที่ถามอยู่เนี่ยในปัจจุบันขนาดว่าถ้าผมเนี่ยรู้เท่าทันแล้วผมควรจะเป็นยังไงแล้วผมจะได้อะไรแล้วผมจะเป็นอะไรก็ถามอยู่นี่คนที่ถามอยู่นี่แหละก็ไม่เห็นว่าคนที่ถามอยู่นี่คือคนที่จะเอาอยู่ในปัจจุบันก็ยังมีอยู่โอเคผมเข้าใจแล้วก็คือเพียนไปเลยใช่ๆก็เพียนอย่างที่หลวงตาแนะนำอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ๆทั้งกายทั้งจิตนะแล้วควรจะทำทั้งสองอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งปล่อยวางหมดแหละไม่ยึดถืออะไรไม่มีผู้ยึดถืออะไรไม่ยึดถือแต่ไม่ดูกายหรือดูจิตคือปล่อยวางหมดแหละไม่เรียกว่าดูปล่อยวางทั้งกายและจิตเห็นมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงทั้งกายและจิตแหละแต่ก็เพียรทำไปเพียรทำไปเห็นแต่เป็นความไม่เที่ยงเห็นแต่ความจริงเห็นแต่ความจริงแต่ถ้าเราอยากจะทำเราก็ทำถูกต้องไหมครับอย่างดูกายอ่ะเกิดเราเกิดมันทำโดยอัตโนมัติอย่างเงี้ยเราก็ทำไป
มันอยากทำอะไรเราก็ปล่อยมันทำเราก็รู้มันอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับคือไม่ใช่ว่ามันอยากทำอะไรก็ทำนะคือว่ามันถ้ามันพิจารณากายพิจารณาจิตเห็นความไม่เที่ยงก็ความรู้ก็ตามหลังมันไปเรื่อยไม่ใช่ว่ายึดว่าเรารู้หรือเราต้องเป็นอะไรเอาแต่ความรู้ความจริงตามหลังไปเรื่อยเรียกว่าญาณตามหลังธรรมก็ได้ครับญาณก็คือความรู้ตามหลังธรรมที่มันปรากฏความจริงของว่าสังขารกายก็ไม่เที่ยงสังขารจิตก็ไม่เที่ยงหรือจิตกายสังขารก็ไม่เที่ยงจิตสังขารก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งคู่ความรู้หรือญาณน่ะก็ตามหลังความรู้ไปเรื่อยแต่ตามหลังไว้เลยมันรู้อะไรก็ความรู้ตามหลังมันไปเรื่อยโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งใจว่าจะทำนี่ทำนั่นมันพิจารณาอยู่แล้วไงมันพิจารณาต้องตั้งใจพิจารณาอ๋อตั้งเราตั้งใจก่อนเราต้องตั้งใจพิจารณาแต่ความรู้เนี่ยมันตามหลังไปเรื่อยตามหลังความมันรู้ไปถึงไหนพิจารณาไปถึงไหนความรู้ความเข้าใจถึงไหนญาณหรือความรู้เนี่ยมันก็เข้าใจไปเรื่อยอย่างสมมติอย่างเงี้ยความรู้ตามหลังทำเป็นยังไงก็เหมือนว่าเราจะเปิดร้านขายทองครับเราก็ต้องศึกษาว่าอันนี้เป็นทองปลอมทองแท้เราก็ศึกษาเมื่อเราศึกษามีความรู้มากเท่าไหร่ว่าสามารถแยกแยะทองปลอมทองแท้ได้ชัดเจนเราแยกแยะมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็รู้แก่เราก็รู้แก่ใจเองนะใครจะเป็นคนรู้เราก็รู้แก่ใจว่าเรามีความรู้สามารถแยกแยะทองคำแท้ทองคำปลอมได้มากขนาดไหนแล้วเราได้ถึงที่สุดหรือยังโดยที่มีคนเอาทองปลอมมาหลอกขายเอาทองชุบมาหลอกขายเอาตะกั่วมาทำเอาทองคำแท้มาชุบตะกั่วหลอกขายอย่างเงี้ยเราจับได้หมดรู้ได้หมดเลยเนี่ยเราศึกษามามากเราศึกษามามากมีความรู้ขนาดไหนอะไอความรู้อันเนี้ยมันก็เป็นความรู้ที่มันก็เป็นความรู้เองอะจะตัวเองก็รู้เองอะเป็นปัจจตังรู้ได้ในตัวเองอะเป็นความรู้ตามหลังมันก็เป็นญาณตามหลังทำหมายถึงว่าเราเรียนรู้แค่ไหนวะเราก็จะรู้ตัวเราเองว่าเราเรียนรู้แค่ไหนตามหลังมันไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่เราศึกษาพิจารณความจริงของสังขารร่างกายจิตใจว่าไม่เที่ยงเป็นนิจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนยึดถือไม่ได้ความรู้อันนี้มันลงแก่ใจเราขนาดไหนเนี่ยญาณมันก็ตามหลังความรู้อันนี้แน่ว่าเราเนี่ยไม่มีความรู้ขนาดไหนแล้วเนี่ยแต่มันไม่ได้ยึดตัวเราตัวเราจริงๆหรอกก็คือญาณเนี่ยมันมีความรู้ว่าเราเนี่ยตัวสมมติเนี่ยมันมีความรู้ขนาดไหนแล้วแต่ไม่ได้ยึดว่าตัวสมมติเป็นตัวเราแล้วก็ความรู้อันนี้มันก็ไม่มีคนไปยึดความรู้อันนี้เหมือนกับว่าเราเนี่ยศึกษาทองคำทองแท้ทองปลอมจะเปิดร้านขายทองอ่ะศึกษามันจนกระจายหมดอ่ะเราจะไปยึดทำไมล่ะความรู้อันเนี้ยความรู้อันนี้มาเพื่อรู้มาเพื่อว่าไม่โดนเอาทองคำปลอมมาหลอกต้มความรู้อันเนี้ยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์แล้วไปยึดความรู้นี่อยู่ทำไมก็เป็นความรู้อันเนี้ยเพื่อให้รู้มาเพื่อว่าเออไม่ดอกต้มไปยึดไม่มีตัวตนไปยึดถืออะไรเข้าใจไหมเข้าใจครับความรู้เอามาเพื่อใช้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าความรู้นั่นเอามาเพื่อยึดความรู้ซะเองเอามายึดใช้ประโยชน์เพื่อให้มันสิ้นยึดแต่ไม่ใช่ยึดความรู้นั่นซะเองต้องละเอียดนะละเอียดรอบคอบก็อโมทนาด้วยที่ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติอโมทนาด้วยมันละเอียดมากแล้วการปฏิบัติเนี่ยโอ้ยละเอียดจริงๆอ่ะมันทุกแง่ทุกมุมเลยต้องมีคนชี้แนะแล้วก็ไปโยนิโสมนสิการให้มันชัดเจนลงแก่ใจ